วัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตกันแบบรวดเร็วฉับไวของข่าวคราวและกิจกรรมดีๆซึ่งวันนี้ M News ก็ขอชวนคนที่กำลังมองหาแอคทิวิตี้สนุกๆที่สามารถเล่นด้วยกันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็อยากให้ลองมาสัมผัสกันที่ Locking Jump Thailand The Ultimate Trampoline Park ลาน Trampoline Park กับกีฬากระโดดบนผ้าใบในร่มขนาดใหญ่ที่เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกานั่นเองครับซึ่ง Locking Jump Thailand ได้ปฏิวัติแนวคิดใหม่ของการออกกำลังกายซึ่งคนในครอบครัวและแก๊งเพื่อนก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างสนุกสนานโดยแบ่งออกเป็น4โซนหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซน Open Jump Area ที่ประกอบด้วยแทมโพลีน16เตียงเหมาะสำหรับการกระโดดทั่วไปโซน Dodge Bomb Area ประกอบไปด้วยแทมโพลีน8เตียงที่สามารถปะทะความมันระหว่างทีมภายใต้กฎกติกาของ Dodge Bomb โซนต่อมาเป็นโซนโฟมพิตที่ผู้เล่นสามารถกระโดดลงในบ่อโฟมที่มีแทมโพลีนและก้อนโฟมแอนตี้แบคทีเรียรองรับและผู้เล่นคนไหนที่ใฝ่ฝันอยากจะดังลูกบ้านลงห่วงด้วยท่าสวยๆก็สามารถมาประชันฝีมือกันได้ที่โซน360 Slam Dunk อีกด้วยนอกจากนี้ทาง Locking Jump Thailand ยังมีโซนทริปวายซึ่งเป็นห้องเลเซอร์ให้เราสวมบทบาทเป็นสายลับล่อแสงเลเซอร์เพื่อเก็บคะแนนและ Rock Climbing โซนหน้าผาจำลองสำหรับเด็กๆที่ให้น้องๆได้ฝึกความแข็งแกร่งอีกด้วยครับนอกจากนี้ภายใน Locking Jump Thailand ยังมีโซนร้านอาหารบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ปกครองและน้องๆได้พักผ่อนกันอีกด้วยครับซึ่งผู้ปกครองท่านใดที่อยากพาน้องๆหนูๆไปใช้บริการกันแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/lockingjumpth ครับแต่ตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการเราแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ